ผมว่าด้วยข่าวนี้ความฝันที่จะมีชิป Snapdragon ในซัมซุงเรือธงเนี่ยมันใกล้เป็นจริงแล้ว,ว่ะพี่น้องสวัสดีครับพี่พี่น,น้องนทุกคนวันนี้นะครับเสนอเสนเสนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของซัมซุงนะครับเจ้า Galaxy Note 20 Plus แล้วก็ Note 20 Ultra เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีล a k แล้วก็ rumors ใหม่ๆมานะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้เผื่อเวลาทุกคนจะมากด p a ส แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึง่งคือต้องย้อนกลับไปนิดนึงตั้งแต่เจ้าเรื่องของการเปิดตัวนะครับของเจ้าตัว S 2 0นะครับในซัมซุงเนี่ยตอนแรกเนี่ยในเกาหลีเนี่ยมันมีข่าวออกมาตั้งแต่แรกๆแล้วล่ะว่าเขาจะใช้เจ้าตัวชิป Snapdragon นะครับมาแทนเจ้าตัว Exynos ในเกาหลีนะนะครับเพราะว่าคนเกาหลีเชื่อว่าเจ้าตัว Exynos เนี่ยมันสู้ตัว Snapdragon ไม่ได้คือจริงๆมันก็เป็นจริงนะครับแล้วก็ทางทีมงานของ Exynos เนี่ยเขาก็ออกข่าวมา นะครับบอกว่านี่เขารู้สึกแบบเหมือนกับว่าหน้าแตกมากทําไมถึงเป็นซัมซุงเนี่ยเป็นมือถือของเกาหลีนะครับแล้วก็เกาหลีเองเนี่ยแล้วเอ็กซินเนี่ยคนเกาหลีนี่เ็เป็นคนผลิตขึ้นมาแต่ทําไมยังสู้ชิป snapdragon ไม่ได้แต่มันก็คือความจริงความจริงคือความจริงว่าชิป snapdragon เนี่ยคือยังไงมันก็ต้องชนะเจ้าเอ็กซิอยู่ตอนนี้แล้วแล้วก็ในข่าวต่อมาเนี่ยนะครับเขาทางเอ็กซิทีมงานเนี่ยเขาก็จะผลิตเจ้าตัวชิปเซตเนี่ย exynos 9ก2นะครับขึ้นมาใส่ในเจ้าตัว note 20 series ตอนแรกก็คิดว่าจะดีสรุปก็ไม่มาอีกนะครับเขาก็ยังใช้เจ้าชิปช่ชิป exynos 990อยู่เหมือนเดิมเหมือนในตัวของ s 2 0ที่จะส่งขายในอเมริกาพวกนี้นะครับเขาจะใช้ชิป snapdragon 865 plus แล้วอะ่ะซึ่งมันจะทำให้ตัว990อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้ว 865ตอนแรกอยู่ตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บ865 plus มันขึ้นไปอย่างนี้คือช่องว่างของความสามารถเนี่ยมันจะยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆแล้วก็ข่าวล่าสุดนะครับของผมเนี่ยก็ส่งตรงมาจากเกาหลีเลยคือเป็นข่าวที่บอกว่าทางเกาหลีเองเนี่ยรอบนี้เนี่ยจะใช้เจ้าตัวชิป Snapdragon 865 plus นะครับใน Samsung Note 20ในบ้านเขาเองนะครับทางยุโรปแล้วก็อินเดียเนี่ย ก็ยังติดอยู่กับเจ้าตัว x y n o s อยู่แต่ว่าทาง x y n o s นี่มันก็จะดีนิดนึงตรงที่เขาจะมีเจ้าตัว LTE version มาให้ก็คือไม่ใช่ตัวมันจะไม่มีตัว 5G มานะครับไม่มีโมเด็ม 5G มาแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็จะลงมาหน่อยนึงรวมทั้งไทยด้วยแต่ว่าปีนี้ก็ต้องอดทนหน่อยเพราะว่าคือผมว่าปีนี้เนี่ยคนไทยเราเองเนี่ยก็ยังต้องใช้เจ้าตัว x y n o s อยู่นะครับแต่ว่าปีหน้าก็ต้องมารอรุ่นกันอีกทีเพราะว่าขนาดตอนนี้นี่คนเกาหลีเองเนี่ยเขายังเริ่มที่จะแอนตี้ เรื่องของเจ้าตัวชิป Exynos แล้วนะครับคือพวกเขาเองก็อยากจะได้ G P U ที่มันแรงขึ้นนะครับก็เลยหันมาใช้เจ้าตัวชิป Snapdragon 85 6 Plus แล,แล้วแล้วพี่ๆน้องๆคิดกันว่ายังไงบ้างถ้าเกิดว่าทาง Samsung บ้านเราเนี่ยนะครับจะใช้ Exynos แต่ว่ามันจะออกรุ่นที่มันเหมือนกันราคาถูกกว่ามาให้พวกเราหรือว่าจะยอมจ่ายแพงนิดนึงแล้วก็ไปใช้เจ้าตัวชิป Snapdragon ดีกว่านะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับ แล้วก็ข่าวสุดท้ายสั้นๆนะครับเป็นข่าวที่ซัมซุงเองเนี่ยตอนนี้ก็รับทราบเลยเพราะว่าเขากำลังจะได้เงินนะครับจากการฟ้อง Apple นิดหนึ่งนะครับก็ได้มาประมาณพันล้านเหรียญ US ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของการผิดสัญญาที่ในการซื้อจอนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนสนใจเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาสอบถามได้นะครับวันนี้เสนเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืม Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ